สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับกะโหลกของแมวกันนะคะโดยกะโหลกของแมวเนี่ยจะมีความกลมและมนกว่ากะโหลกของสุนัขเนื่องจากที่นาโซโบนของแมวเนี่ยมันไม่ยื่นออกไปนะคะทำให้มีความแตกต่างกับกะโหลกของสุนัขอย่างชัดเจนนะคะอย่างแรกนะคะเราจะมาดูกันที่ฟันของแมวกันก่อนเลยค่ะโดยฟันของแมวนะคะก็จะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทที่1จะเป็น incisor ค่ะประเภทที่2จะเป็น canine หรือฟันเขี้ยวประเภทที่3จะเป็นฟัน premolar และประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็น molar ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูด้าน dorsal ของกะโหลกแมวกันค่ะก่อนที่เราจะมาดูว่าด้าน dorsal ของกะโหลกเนี่ยมีพาร์ทอะไรบ้างนะคะเราจะมารู้กันก่อนว่าส่วนที่เราใช้แบ่งกะโหลกออกแต่ละพาร์ทเนี่ยเราใช้อะไรเราจะใช้ซูเจอร์ในการแบ่งซูเจอร์ก็คือรอยต่อของกะโหลกซึ่งจะเห็นได้ชัดในลูกสัตว์ที่มีอายุน้อยค่ะด้านดอร์ซัลของกะโหลกแมวนะคะเราจะมาดูอย่างแรกส่วนแรกก็คือ P maxilla bone ซึ่ง P maxilla bone เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของฟัน incisor ส่วนถัดไปจะเป็น nasal bone ใต้ nasal bone จะมี terminate bone ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของโพรงจมูกนะคะต่อไปเป็น maxilla bone ซึ่ง maxilla bone เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของฟัน canine แล้วก็ premolar แล้วก็ molar ค่ะส่วนถัดไปนะคะก็คือ frontal bone ซึ่ง frontal bone ในแมวเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของกะโหลกและภายใต้ frontal bone เนี่ยจะมี frontal sinus ซึ่งจะเป็นโพรงอากาศที่อยู่ภายในกะโหลกค่ะถัดไปจาก frontal bone นะคะก็จะเป็น parental bone ค่ะโดย parental bone กับ frontal bone เนี่ยจะเป็นกะโหลกส่วนที่คุมสมองส่วนเซเลบัมค่ะถัดจากกระดูกพาเรนทัลนะคะจะมีกระดูกอินเตอร์พาเรนทัลซึ่งในสัตว์อายุน้อยเนี่ยจะพบได้ว่ามันแยกออกจากกันแต่ในสัตว์อายุมากเนี่ยมันจะเชื่อมกันเป็นสารเรียกว่าเซกิตอลเครสค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูทางด้านหลังกันบ้างค่ะทางด้านหลังนะคะก็จะมีออกซิพิทอลโบนซึ่งออกซิพิทอลโบนเนี่ยจะเป็นกระดูกชิ้นเดียวในกะโหลกที่ไม่แบ่งซ้ายขวาค่ะถัดลงมานะคะจะเป็นออกซิพิทอลคอนไดซึ่งตรงระหว่างตรงกลางของออกซิพิทอลคอนไดเนี่ยจะมีรูตรงกลางเรียกว่าฟอร์เมนแมกนัมซึ่งฟอร์เมนแมกนัมเนี่ยจะเป็นทางออกของไขสันหลังค่ะด้านเลเทอรัลนะคะเราจะเห็นพรีแม็กซิลลาโบนนาซอโบนแม็กซิลลาโบนแล้วก็ฟันชอโบนพาราทอลโบนได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเรียกว่าไซโกมาติกอาร์ตโดยไซโกมาติกอาร์ตเนี่ยจะเป็นกระดูก2ชิ้นมาเชื่อมกันกระดูกชิ้นแรกนะคะจะเรียกว่าไซโกมาติกโปรเซสออฟไซโกมาติกโบนกระดูกชิ้นที่2ก็คือไซโกมาติกโปรเซสออฟเทมเพอรัลโบนเราสามารถเห็นออกซิพิทอลโบนออกซิพิทอลคอนไดนะคะเราจะมาดูด้านในกันนะคะส่วนตรงนี้จะเรียกว่าพาเรนทีนโบนและตรงนี้จะเรียกว่าเทอริกอยด์โบนค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะมีปุ่มแหลมยื่นออกมาตรงนี้จะเรียกว่า frontal process of zygomatic bone ส่วนจุดนี้จะเรียกว่า zygomatic process of frontal bone เนื่องจากที่2จุดนี้เนี่ยมันไม่เชื่อมกันทำให้เบ้าตาของแมวเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะในส่วนด้าน ventral นะคะเราจะเห็น premaxilla bone maxilla bone parietal bone zygomatic arch tympanic bulla แล้วก็ occipital condyle ส่วนสุดท้ายจะเป็น foramen magnum ค่ะเรามาดูในส่วนของแมนดิเบิลกันนะคะแมนดิเบิลหรือว่าขากรรไกรล่างเนี่ยจะถูกแยกออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนบอดี้และส่วนที่ตั้งฉากเรียกว่ารามัสส่วนของรามัสเนี่ยจะมีปุ่มกระดูกทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกนะคะได้แก่โคโรนอยด์โปรเซสปุ่มที่2คือคอนไดลอยด์โปรเซสปุ่มที่3คือแองโกลาโปรเซสค่ะในรามัสเนี่ยจะมีแอ่งกระดูกขนาดใหญ่เรียกว่าเมเซทริกฟอสซาซึ่งจะเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อเมเซสเตอร์ค่ะในส่วนของบอดี้นะคะจะมีรูขนาดเล็ก2รูรูตรงนี้จะเรียกว่าเมนเทอร์ฟอร์เมนซึ่งจะเป็นทางผ่านของหลอดเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงฟันซึ่งทางเนี้ยจะเชื่อมไปกับรูด้านหลังเรียกว่าเมนดิบูล่าฟอร์เมนค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการให้ความรู้เรื่องกะโหลกของแมวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ